จุดไฟทำนะครับ1 2หยิบไลน์นะครับ1 2เต้นกันมาแล้วมาแล้วใครกล้องไหนจัสตินครับจัสตินจัสตินรีสอร์ทของเราเนี่ยจะเป็นวิถีชนบทท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมีการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาแล้วก็มีเพาะเห็ดทุกอย่างที่ทำในนี้ครับจะปราศจากสารเคมีนะครับเพื่อให้คนที่ได้มาพักผ่อนที่นี่เนี่ยได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แท้จริงมีพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับมีแพะมีนกมีอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็คืออย่างตอนเช้าเนี่ยเราสามารถจะลุกขึ้นมาและเก็บไข่ไก่แม่ไก่ได้เลยนะครับเขาจะได้เห็นว่าเราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาติยังไงบ้างไม่ต้องพูดถึงว่าผลผลิตที่ออกมาจากตรงนี้มันจะมีคุณค่าขนาดไหนนะครับผมเชื่อได้ว่าคนที่มาพักที่นี่เนี่ยจะได้รับทั้งความสุขแล้วก็ความสนุก
แล้วก็ความรู้ติดตัวได้กลับบ้านไปด้วยครับอย่างห้องพักนี่มีแบบไหนยังไงบ้างห้องพักเรามี2แบบนะครับเป็นแบบวิลล่าก็คือเป็นห้องพร้อมห้องน้ำในตัวด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยครับซึ่งก็จะมีอ่างจักรคุชี่ให้ลูกค้าได้พักผ่อนแล้วก็เห็นวิวด้านหลังอาจจะเห็นน้องควายนะครับตัวเล็กๆ2ตัวนะครับมากินหญ้าส่วนเต็นท์เนี่ยครับก็จะเป็นเต็นท์สำหรับ1ครอบครัวคือนอนได้2ท่านเต็นท์ใหญ่ก็จะนอนได้3ถึง4ท่านแต่ละเต็นท์เนี่ยเราจะมีห้องน้ำของแต่ละเต็นท์แยกของแต่ละห้องเลยครับออกแบบก็พึ่งพิงวิถีธรรมชาติวางตัวห้องไปตามเลเยอร์ของตัวพื้นที่นะครับแล้วก็วิวของแต่ละห้องแต่ละที่พักเนี่ยก็จะไม่บังวิวกันเลยครับ